เฮ้ยคุณลองอธิบายโปรเซสของการที่เราจะโดนยึดบ้านสักหลังสมมติว่าผมแล้วกันไม่เอาเดี๋ยวนะอัปมงคลแบบปิงปองแล้วกันเออเอาเหรอแล้วครบมันไม่รู้หรอกอ่าโอเคสมมติว่าปิงปองครับผมซื้อบ้านมาอ่าผ่อน25ปีปิงปองผ่อนมา10ปีจนถึงยุคนี้ปิงปองไม่ไหวแล้วไม่ไหวปิงปองไม่ผ่อนเลยอ่ะไม่ผ่อนเลยก็คือถ้าโดยหลักๆพอเราแค่ไม่ส่งเดือนเดียวก็ติดตามแล้วแต่ว่าถ้าเรากั้นใจไม่ผ่อน3เดือนนะเราก็จะเข้าสู่กระบวนการเป็นหนี้เสียเขาจะเริ่มมีการทำเรื่องเพื่อจะฟ้องร้องเราโดยหลักการจะเป็นแบบนี้เริ่มไม่ผ่อนเป็นหนี้เสียนะครับแล้วก็จะเริ่มทำเรื่องฟ้องร้องเราในขณะที่ทำเรื่องฟ้องร้องเราเนี่ยอันนี้พูดตรงไปตรงมาว่าเขาก็มีความพยายามที่จะติดต่อสื่อสารกับเราอ่ะถ้ากลับมาผ่อนเขาอาจจะมีการพิจารณาดอกเบี้ยปรับดอกเบี้ยคงค้างเนี่ยก็มีเหมือนกันที่เขาอาจจะยกให้ยกตั้งไว้ก่อนผ่อนปกติไปก่อนหรือผ่อนดอกเบี้ยไปก่อนแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น3เดือนถามแล้วตีนิ่งคุณบิงปองก็จะโดนหมายฮะหมายก็จะมีหมายศาลก็ทำเรื่องฟ้องจริงจังละแขวนหน้าบ้านเขาเรียกมาผูกเลยมาผูกปิงปองแม่งเอาไปแช็คลนเชือกฟางทุกหมายทิ้งทั้งอย่างหมดคือโดยหลักการเนี่ยควรจะไปตามนัดเขาจะมีการลงวันนัดอะไรเงี้ยเราก็ไปเจรจาได้อีกนะไม่ไปปิงปองตีเซอร์ทิ้งถ้าคุณปิงปองยังไม่ไปอีกอันเนี้ยด้วยความที่สัญญามันก็ชัดว่าเราทำเรื่องเซ็นสัญญาซื้อบ้านกับเขาต่อให้เราไม่ไปเขาก็ตัดสินได้นะเขาก็จะทำเรื่องบังคับคดีก็จะมีการยึดทรัพย์แล้วก็เตรียมขายทอดตลาดยึดเลยก็คือมายึดไล่ออกจากบ้านเลยก็จะมีส่งหมายมาว่าตอนนี้เป็นการบังคับคดีแล้วนะเพราะเอาตามหลักจริงๆเนี่ยไม้สุดท้ายที่ยังได้คุยได้อีกก็คือตอนที่ศาลนัดเลยแหละ oh. เรายังไปเจรจาระบบเราอยากจะกลับมาผ่อนปกติขั้นจะเอาตำรวจมาล็อกเราออกจากบ้านเลยวะไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นเขาก็ประกาศขายทอดตลาดไปแล้วยังไงจังหวะชื่อเจ้าของก็ซื้อแล้วก็หิ้วกระเป๋ามาเอ้าปิงปองเคสเนี่ยผมเคยเจอผมเคยซื้อบังคับคดีจริงเหรอแล้วตอนนั้นคือเห็นราคาถูกวันประมูลผมก็ไปซื้อมาพอไปถึงอ้าวเฮ้ยทำไมทุกหลังมันเปิดมันมีไฟหมดเลยวะมันเปิดไฟมีคนอยู่หมดเลยมาดูบ้านเลขที่ปุ๊บใช่เลยก็เจออาม่าเลี้ยงหลานอยู่หน้าบ้านผมก็บอกว่าอาม่าบ้านเลขที่เนี่ยของผมนี่ผมซื้อแล้วคุณจะซื้อได้ยังไงก็ฉันอยู่ทุกวันอุ้ยไอ้ชิบหายไอ้เจี๊ยกูงงเลยแล้วพอคุยไปคุยมาว่าฉันก็ไม่รู้หรอกลูกฉันซื้อให้ฉันแล้วเขาจะผ่อนหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เพราะว่าเขาก็บอกว่าให้ฉันอยู่ได้ผมก็เลยโทรกลับไปแบงค์ตอนนี้ผมต้องทำยังไงสู้เลยครับขับไล่ได้เลยครับเพราะเป็นของคุณครับอ้าวชิบหายต้องมาขับไล่อาม่าโอ้บาปกรรมเลยผมเลยแล้วมึงทำไงอ่ะผมก็ต้องตามหาลูกให้เขาอะเป็นมูลที่กระจกเงาไปเลยผมว่าใช่ครับ6เดือนกว่าจะออกพันไปปี6เดือนไม่ได้อยู่เชี่ยหนังชีวิตก็ต้องมีการมาฟ้องขับไล่อะไรกันไอ้ที่เห็นกันในทีวีอะว่าพอไม่ส่งปุ๊บแล้วนายธนาคารจะเข้ามาโยนของออกจากบ้านไม่มีจริงโดยส่วนใหญ่คือพอเขาถูกขายทอดตลาดปุ๊บคนเจ้าของบ้านเดิมมีสิทธิ์ที่เราจะไปแย้งที่กรมบังคับคดีไปต่อสู้ว่าเราจะขอซื้อคืนก็ได้ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าหลุดไปถึงบังคับคดีแล้วก็ยังมีโอกาสที่เราจะไปคุยต่อได้แต่จริงๆอาม่าแกก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรโอเคเขาไม่ได้ลูกหาลูกให้หน่อยแค่นั้นเองคุยต้องรวยไม่รวยจะคุยไปทำไมเดือนละ1ครั้งวันพฤหัสตอบปัญหาการเงินกับโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์ดูทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับดูใน YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ